โอเคทุกคนน้อมนอบน้อมกราบมหาบารมีท่านพระเซอร์เหนือแสนเก้าเรียนจักกะเจ้าค่ะน้อมนอบบารมีเจ้าค่ะครับสวัสดีหลายคนก็เหลือเวลาน้อยน้อยหน่อยก็สำคัญก็เอาไว้ก่อนนะเพราะว่าอายุเราแต่ละคนนะถ้ามาเข้ามาในกลุ่มตรงนี้ส่วนใหญ่ก็นะเรามีอายุกันมาครึ่งคนกว่าๆนะมันก็ไม่รู้เนี่ยคนเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะวันไหนยังไงงั้นเรารีบนะสำเร็จเชยชมอยู่กับความสำเร็จแล้วก็หาแล้วก็เดินทางเข้าสู่ผลนะมรรคสู่ผลเข้าไปนะงั้นอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับการเดินทางสู่มรรคผลนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนต้องไปไอ้ตอนมาเนี่ยเราก็มานะเพื่อที่จะเข้าสู่มรรคผลนั่นแหละนะงั้นพอมาแล้วก็หลงลืมกันไปนะอย่างวันนี้มาเซอร์ก็น้อมนำรูปนามขันธ์ห้าของพวกเรามาศึกษาอีกเรื่องราวหนึ่งนะที่จะทำให้เรามีความเข้มแข็งในการเดินทางต่อนะในทางโลกให้สมบูรณ์แบบนะแบบโลกเนี่ยก็คือเรื่องของพลังนะแล้วก็ต้องเข้าใจนะว่าในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะสิ่งทุกสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะและทั้งรวมทั้งตัวเราด้วยรวมถึงทุกๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือพลังงานอันนี้เราเข้าใจนะทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเนี่ยเพราะก็คือว่าในเชิงของการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของพลังงานเนี่ยไอ้พวกไอ้มาในเชิงของพลังงานไอ้สปิริตชวลตรงเนี้ยนะมันต้องศึกษาไปแล้วนะเราจะต้องดีขึ้นในทุกแง่มุมของชีวิตเราใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นก็เราแยกกายแยกใจแล้วกายกับใจเราลองแยกดูถ้าจะรู้ว่าตรงกลางเนี่ยมีเรื่องของพลังชีวิตอยู่เนี่ยถ้าหากพลังชีวิตเราเนี่ยอ่อนแอเนี่ยพลังชีวิตเนี่ยมันจะมีศูนย์พลังงานศูนย์ควบคุมพลังงานนะศูนย์จ่ายพลังงานนะเก็บกักจ่ายแล้วก็ทำหน้าที่เนี่ยมันมีอยู่7ศูนย์พลังงานในร่างกายเราเนี่ยเราก็จะเอาเป็นว่าเราเรียกว่าจาก1จาก2จาก3จาก4จาก5จาก6จาก7ก็แล้วกันนะเพราะว่าเอากันแบบง่ายๆอย่างนี้แหละนะจักระเนี่ยมันแปลว่ากงล้อจักมันแปลว่าการหมุนนั่นแหละจักระเนี่ยฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันต้องมีการหมุนมีการไวเบรชั่นนะนะฉะนั้นไอ้7จักระเนี่ยนะในร่างกายเราเนี่ยนะมันก็มีความสำคัญนะมันจะทำให้เราเนี่ยประสบสำเร็จในทางโลกเนี่ยได้นะแล้วก็สามารถสื่อสารกับพลังงานอะไรเยอะแยะมากมายฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันจะมีทั้งภายนอกภายในนะถ้าหากพลังงานเรามันไม่ดีนะมันก็เหมือนกับว่าเราคิดอะไรปรารถนาอะไรเป็นอินพุตเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็เอาท์พุตมันไม่ออกหมายถึงว่าเราทำงานในแต่ละวันเนี่ยเราทำเต็มที่เลยมีความปรารถนาอะไรก็แล้วแต่เราทำงานทำเต็มที่แต่เอาท์พุตมันไม่ออกหมายถึงว่าผลของงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ออกมาฉะนั้นเราก็มาดูเวลาที่ศูนย์พลังงานของเราเนี่ยมันอ่อนแอหรือว่ามันดรอปด้อยลงไปเนี่ยนะมันจะทำให้ระบบการความสำเร็จในอาชีพการงานทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเสียหายไปด้วยนะงั้นพลังชีวิตเนี่ยมันมาจากไหนพลังชีวิตของเราเนี่ยมันก็มาจาก
อากาศมาจากน้ำมาจากสารอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วก็มาประกอบรวมกับระบบประสาทธาตุสี่มาเป็นพลังงานเนี่ยแล้วก็มารวมกับทางนามธรรมก็คือเรื่องของจิตกายกับใจเรานี่แหละนั้นพลังงานตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างกายระหว่างใจเนาะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเราก็รู้อยู่แล้วนะมันคือพลังงานนะมันมีการสื่อสารมันมีการดูดซับเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฉะนั้นถ้าในเจตจักรเนี่ยในพลังชีวิตของเราเนี่ยถ้าเชื่อมโยงกับพลังงานที่ดีๆเราก็จะได้พลังงานที่ดีๆเนี่ยมานะถ้าเราไปเชื่อมโยงกับพลังงานที่มันไม่ดีเนี่ยเป็นพลังลบเป็นพลังงานที่มันเป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยเราก็จะได้พลังแบบนั้นนะเข้ามาคลื่นสนามพลังแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้พลังงานชีวิตของร่างกายเราเนี่ยมันถ้ามันเป็นลบมันก็จะดรอปด้อยลงไปนะก็พูดถึง input output อะไรต่างๆเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีแต่ input เข้ามา input เข้ามามีแต่โครงการมีแต่โปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ในกระบวนการทำงานของพลังงานหรือจักระทั้งหมดเนี่ยถ้ามันไม่มีการหมุนเวียนที่ดีฮะมันก็เหมือนกับการประมวลผลเนี่ยมันไม่ออกมี input เข้ามาประมวลผล output ไม่ออกนี่คือความสำเร็จมันก็ไม่สำเร็จนั่นแหละถ้าพลังชีวิตเราพร่องเนี่ยแต่ถ้าพลังชีวิตเราดีเนี่ยมันจะเป็นการเยียวยาตัวเองเป็นได้เป็นอย่างดีนะเป็นอย่างดีก็คือการเยียวยาตัวเองในเรื่องของความสำเร็จในทางโลกด้วยแล้วก็เยียวยาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะเยียวยาในเรื่องของความสมดุลทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสมดุลหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจว่าพลังตรงนี้มันพลังงานมันตรงนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากธรรมชาตินี่แหละนะพลังชีวิตเนี่ยมันมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายนะบางที่ก็เรียกว่าชีบางที่เรียกพลังชีวิตบางที่ก็เรียกว่าปราณเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นพลังที่เป็นเขาเรียกอีเธอร์นะอันนี้มาเซอร์เคยพูดบ่อยอยู่เนาะแต่เรามองไม่เห็นแต่มันเป็นพลังงานที่มีอยู่จริงๆนะอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้นะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็คือพลังงานนี่แหละนะทีนี้เราก็มาดูว่าในศูนย์พลังงานของเราเนี่ยที่เราแบ่งเป็น7จักระเนี่ยนะมันก็มีอยู่ตั้งแต่จักระที่1จักระแรกๆเลยนะก็คือจักระบริเวณที่เขาเรียกก้นกบเนาะเอาง่ายๆเลยนะมันต้องจะอธิบายแบบธรรมดาธรรมดาจักระที่1จักระสีแดงนะเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของพลังชีวิตตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับระบบของการขับถ่ายเรื่องของอัตตาตัวตนนะการเชื่อมกับจิตใต้สำนึกอะไรต่างๆพวกเนี้ยอันเนี้ยเป็นจักที่1เนี่ยที่บริเวณก้นกบนะแล้วสูงขึ้นมาก็เป็นจักระที่2นะมาสเตอร์จะไล่ไปเลยนะจักระที่2เนี่ยมันอยู่ใต้สะดือตรงนี้ก็เป็นจักระสีส้มเนี่ยสีส้มนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดนะความคิดพลังสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยจักระที่3สีเหลืองนะมันเป็นเค้าเรียกว่าจักระที่เกี่ยวกับความคิดที่เป็นปัจจุบันขณะนะปัจจุบันขณะเนี่ยนะมันอยู่บริเวณท้องใช่ไหมจักรเนี่ยมันจะอยู่บริเวณท้องนะนี่มันจะเกี่ยวข้องกับลมหายใจจะเกี่ยวข้องกับปราณเวลาเขานั่งสมาธิเห็นไหมเราจะนั่งสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับสติเนี่ยนี่เวลาหายใจเข้าให้ท้องพองเนี่ยหายใจออกท้องยุบเนี่ยยุบหนอพองหนอเนี่ยเขาจะใช้จักระที่3เนี่ยนะให้อยู่กับเป็นปัจจุบันขณะเป็นการเจริญสติอะไรต่างๆตรงนี้นะแล้วก็ไปจักที่4จักระที่4เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะการเอาชนะใจตนความเมตตาต่างๆตรงนี้นะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกความรักความอภัยนะ
ความที่เอาชนะตัวตนเราได้ก้าวข้ามอัตตาตัวตนไปได้ตรงนี้เนี่ยมันเวลาที่เรารักใครอภัยให้ใครได้มันก้าวข้ามอัตตาตัวตนใช่ไหมไม่มีอัตตามันเป็นมีการอภัยเสมอนะจักระต่อไปก็เป็นตรงลำคอเป็นสีฟ้าๆนะเมื่อกี้จากหัวใจก็เป็นสีเขียวสีฟ้านี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจเรื่องของปากลิ้นสื่อสารไอ้ตรงนี้เกี่ยวกับการสื่อสารเสียงออกจากลำคอเห็นไหมเนี่ยการสื่อสารนะฉะนั้นเราจะพัฒนาคือการสื่อสารกับคนอื่นหรือว่าถ้าเวลาจะมีพลังลบตรงนี้เวลาตรงนี้เป็นลบนะพลังไม่สมดุลตรงนี้นะการสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยเราจะคุยคนอื่นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าบางทีคนอื่นก็พูดมาแล้วเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องร่างกายเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวไปเนี่ยการสื่อสารจะไม่ค่อยดีในตรงนี้นะไปจากการที่บริเวณตาที่สามนะตรงหว่างคิ้วตรงเนี้ยก็เป็นสีน้ำเงินนะอากาศที่หกเนาะอันเนี้ยเป็นดวงตาแห่งปัญญาจินตนาการเนี่ยที่เข้ามาใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดอะไรต่างๆนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะใช้ตาที่สามตาสามเนี่ยมันเชื่อมอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรา MSR เนี่ยคือถ้าตาที่สามเปิดพวกเนี่ยมันเรโซแนนซ์เลยถ้าตาที่สามเราเปิดปุ๊บเนี่ยเรโซแนนซ์เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไปเลยไม่มันเราไม่ได้เกี่ยวกับกดแรงดึงดูดนะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการสมาธิเนี่ยความฝันที่เป็นจริงเนี่ยแล้วก็คนที่ไอ้ตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของเซนต์ต่างๆอะไรต่างๆด้วยเนี่ยแล้วก็คนพวกนี้จะจำความฝันได้แม่นแล้วฝันอะไรนะส่วนใหญ่มันจะเป็นจริงมันจะเป็นลางบอกมันเป็นเหตุบอกเหตุเรานะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นจักรที่6เนาะทีนี้จักรที่7เนี่ยเป็นจักรที่สีม่วงเนี่ยอยู่ด้านบนเนี่ยนะก็จะควบคุมทั้งหมดทั้ง7จักรนี่แหละก็ไม่ได้คุมนะแต่ว่าคือสื่อสารได้หมดทั้ง7จักรนี่นะที่สื่อสารกับภายนอกพลังภายนอกหมายถึงว่าอีเธอร์หรือว่าเป็นพวกอีเธอร์เนี่ยมาสเตอร์เคยอธิบายมานานแล้วนะชี้ปราณต่างๆที่อยู่ภายนอกจักรวาลชี้ของจักรวาลนะครับพลังจักรวาลอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยนะแล้วก็พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพรหมทั้งหลายเนี่ยนะหรือว่าเนี่ยพวกเนี้ยก็จะผ่านบริเวณศีรษะเราตรงกลางกลางศีรษะเราเลยเนี่ยในโหมดของพลังงานเนี่ยในโหมดการทำงานเนี่ยมันจะมีอยู่โหมดทำงานเนี่ยนะมันจะมีอยู่คือเราเรียกว่าแบ่งเป็น3โหมดก็แล้วกันเนี่ยโหมดที่1เนี่ยมันเกี่ยวกับการเก็บกักพลังงานดูดซับพลังงานเชื่อมโยงพลังงานตรงเนี้ยนะมันจะที่เราปฏิบัติกันทุกวันทุกวันเนี่ยนะในห้อง2ทุ่มเนี่ยนะอันเนี้ยจะเป็นโหมดของการที่เก็บกักพลังงานดูดซับพลังงานชาร์จพลังงานเข้าไปนะดูดซับพลังงานดีๆเนี่ยเข้ามาเป็นการดูดซับนะอันเนี้ยมันจะมีพลังทางกายทางใจนะเหมือนว่าบางทีเราอยากทำให้นู่นอยากทำให้นี่อะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นมาในกระบวนการตรงนี้แหละอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากทำนู่นเรื่องนี้คือพลังงานมันเข้ามาเยอะไงนะเก็บกักเข้ามาใช้เข้ามาใช้เข้ามาอยากทำนะทีนี้ในโหมดที่สองเนี่ยนะก็เป็นโหมดการกระตุ้นเตือนเป็นโหมดส่งข่าวสารตรงเนี้ยเราจะรู้ว่าจักกระบริเวณไหนเรามีปัญหาเนี่ยก็จะมีการสื่อสารบอกเราเนี่ยเนี่ยในโหมดที่2เนี่ยเป็นโหมดการสื่อสารเตือนบอกอย่างเช่นว่าถ้ามันมีอะไรกระตุ้นเตือนมาจากกัดที่1เนี่ยนะสมมุติว่าเรารู้สึกว่าพลังงานเราอ่อนแรงแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับ
รู้สึกว่าไอ้บางอย่างมันถดถอยไปอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันจะมีรางสังหรณ์ส่งมาจากจักระที่หนึ่งนี่นะเนี่ยมันพูดง่ายว่าทีมเซอร์บอกก็มีโปรเจกต์แต่ว่ามันไม่มีเอาพุทออกอ่ะมันอั้นอ่ะเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยพลังทางจักรที่หนึ่งพอเราโน้มไปที่จักรที่หนึ่งปั๊บนี่นะสีแดงจะปื้ดขึ้นมาแล้วมันจะอั้นวนเวียนอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ให้เข้าใจนะว่ามันเป็นโหมดที่สองเนี่ยโหมดสามเนี่ยเป็นโหมดของผลลัพธ์ก็คือโหมดเรโซแนนซ์เลยแหละเนี่ยคือโหมดที่จักระทั้งเจ็ดเนี่ยทำงานเป็นอย่างดีเนี่ยจะให้ผลลัพธ์เป็นอย่างดีฉะนั้นผลลัพธ์จะได้เป็นอย่างดีเนี่ยการจะเรียงตัวของจักรทั้งหมดทั้งสิ้นในพลังงานในร่างกายเราทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่ดีที่สุดตอนนี้คือขึ้นเตียง เออเราสรุปกันง่ายๆนะดีที่สุดตอนนี้เนี่ยขึ้นเตียงบำบัดเพิ่มเดียวนะเออมันจะจัดเรียงจัดกลางของเราเนี่ยปุ๊บ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 ได้เป็นอย่างดีนะก็มันจะมีการเก็บกักข่าวกระตุ้นเตือนข่าวสารอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะนะแล้วก็เหนี่ยวนำเรโซแนนซ์เนี่ยในระบบของ MSR เนี่ยเรโซแนนซ์ได้ไวมากๆนะแต่ในจักระทั้งเจ็ดเนี่ยมันก็มันอยู่เป็นจุดอย่างนี้นะถ้าตัดนิ้วลงมาแล้วแบ่งแยกๆลงไปล้านชิ้นนะปลายนิ้วเราเนี่ยเนี่ยทุกอนุภาคที่แบ่งเป็นเอามาชิ้นหนึ่งเนี่ยนะเป็นอนุภาคเนี่ยในหนึ่งอนุภาคก็มีพลังงานเจ็ดจักระอยู่เนี่ยฉะนั้นทุกอนุภาคที่บริเวณฝ่ามือเนี่ยที่เราถูมือไปมาหรือว่าเปิดจักระที่ฝ่ามือกันนะเวลาที่เราฝึกพลังเนี่ยนะฉะนั้นทั้งเจ็ดจักระนะทั้งความรักความผูกพันทั้งเรื่องของการสื่อสารเรื่องของตาที่สามเรื่องของทั้งหมดทั้งสิ้นนะทั้งเจ็ดจักระเนี่ยมันมีอยู่ไปหมดเลยเวลาที่เราถูมือไปมาถูมือมาเนี่ยทุกคนลองถูมือดูเนี่ยสีเจ็ดสีมันชัดเจนใช่ไหมมันมีอยู่หมดเลยเจ็ดสีจะมีอยู่ทุกอนุภาคในร่างกายของเราเนี่ยก็แล้วทุกคนก็พอจะเข้าใจเนาะว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไงพลังงานเป็นยังไงแล้วก็แต่ละจักระมันทำหน้าที่อะไรแล้วการที่เราจะก็เปิดนะให้จักระตรงนี้ทำงานจักระตรงนี้เนี่ยมันเดินอะไรต่างๆนี่นะก็อันเนี้ยขอให้เข้ามาในระบบแล้วเข้ามาในกลุ่มหรืออะไรต่างๆนะเออเรามาฝึกกันดูนะสังเกตเรามาสเตอร์เนี่ยฝึกสองสีสีแดงได้เขียวเนี่ยสีน้ำเงินได้ส้มสีส้มเนี่ยเป็นสีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยใช่ไหมเราลองพิจารณาดูสีส้มเนี่ยมันเป็นพลังงานสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์การทํางานความรักสังเกตเวลาที่เรามีความรักเนี่ยพลังตรงนี้มันจะถูกกระตุ้นวูบวาบวูบวาบบริเวณจักรที่สองใช่ไหมเนี่ยมีความรักอะไรต่างๆเนี่ยแรงบันดาลใจต่างๆนี่มันอยู่ที่จักรที่สองให้ความสําเร็จเนี่ยสําคัญจักรที่สองนี่ก็ความสําเร็จทางโลกเนี่ยสําคัญมากๆนะในจักรที่สองนี้เรื่องของจักรที่สามนี่ก็จะไปเรื่องของการควบคุมละสติเป็นปัจจุบันขณะใช่ไหมไปควบคุมจักรที่สองอีกทีหนึ่งมันจะลุยๆมันจะสลับกันไปอย่างเงี้ยจากที่สี่นี่ความรักความเมตตาตรงนี้มันจะไม่ทําผิดมันจะมีการอภัยรักอภัยกันแต่ทุกพลังงานเนี่ยมันทํางานสอดคล้องกันเป็นอย่างดีในทุกๆอนุภาคของร่างกายเรานะอย่าเข้าใจผิดว่าตรงนี้ทํางานแบบนี้ตรงนี้ทํางานแบบนี้ตรงนี้ทํางานแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกอนุภาคทํางานด้วยเจ็ดจักระหมดเลยแล้วทุกคนจะเวลาที่เราศึกษาแล้วเรามาปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะได้ผลเป็นอย่างน่าอัศจรรย์นะแต่ถ้าเราคิดว่า
ถ้าเราเป็นอย่างนี้ต้องไปกระตุ้นอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องไปกระตุ้นอันนี้จบเหเลยเนี่ยเรียนแบบทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่ได้ไอ้ที่มาเสิร์ฟพูดมาทั้งหมดไอ้7จักระทั้งหมดเนี่ยคือแรงใจแรงใหญ่ของมันแค่นั้นเองแต่ในแรงใหญ่อะอย่าคิดว่าสีฟ้ามันไม่มีสีแดงอยู่นะในฟ้านั่นก็มันก็มีสีแดงเข้าไปควบคุมนะในมันก็ในสีฟ้าเนี่ยก็มีเกี่ยวกับพลังความรักไปควบคุมดังนั้นสีฟ้ามันจะคงทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมันอิงอาศัยกันเนี่ยพอมันถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราถึงจะต้องไปเข้าใจเรื่องของรูปนามเห็นไหมต้องไปเข้าใจเรื่องของธรรมะที่มันต้องอิงอาศัยกันนะแต่ละสีแต่ละสีเนี่ยมันอิงอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันดับตลอดเวลามันหมุนเวียนตลอดเวลามันจับไงจับแปลว่าวงล้อหมุนมันหมุนตลอดเวลาการหมุนก็คือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดดับตลอดเวลาเช่นตรงนี้แหละที่มันจะคงสภาพระบบอยู่มาได้เนี่ยมันต้องอิงอาศัยกันตลอดเวลาเนี่ยการอิงอาศัยกันเนี่ยมันทุกอนุภาคทุกๆอนุภาคฉะนั้นการที่เราจะเซตพลังงานภายในร่างกายเราต้องเซตทุกอนุภาคด้วยคลื่นพลังงานบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเทคนิคที่อยู่ในระบบ MRI เนี่ยจะเป็นระบบที่ในระบบ MRI เนี่ยเราชำนาญอยู่แล้วในเรื่องของพลังงานในทุกๆพลังงานนะไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจหรอกเรื่องจักระอะไรต่างๆแล้วเข้าใจจนมันกระจ่างไปหมดแล้วแต่ว่าคือสรุปแล้วทุกคนเข้ามาในระบบแล้วก็ศึกษาเรามีห้องให้ศึกษาหลายห้องใช่ไหมแล้วก็เข้ามาแล้วก็หรือไม่ถ้าเราไม่ศึกษานอนเตียงนอนเตียงจบทุกคนนอนเตียงขึ้นนอนเตียงจบเรื่องของพลังงานเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างๆก็อยู่ในจักระนี้ด้วยเนี่ยฉะนั้นพลังชีวิตพลังธรรมชาติพลังอะไรต่างๆทั้งหมดขึ้นเตียงสรุปนะอ้าววันนี้ก็อธิบายเรื่องจักระให้ฟังให้เข้าใจกันเนี่ยว่ามันเป็นยังไงจักระมันคือพลังงานในร่างกายเนี่ยและส่วนใหญ่มันก็เป็นพลังงานเนี่ยนะในร่างกายเราเนี่ยนะงั้นถ้าหากเราทุกคนเนี่ยคิดอยากจะสำเร็จในทุกเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้สำคัญเรื่องจักระนี่ก็สำคัญนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าจักระสำคัญเราก็ต้องไปเข้าใจเรื่องของรูปนามแล้วต้องไปเข้าใจเรื่องของพลังงานและต้องเข้าใจในเรื่องของชีพลานอีเทอร์เรื่องของพลังชีวิตต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะต้องนะมีที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเตียงเมกเบดเตียงควอนตัมหรือเตียงต่างมิติอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปเรียกกันเนาะอ้าววันนี้มิสเตอร์ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะก็ขออนุญาตสำคัญทุกสีแหละทุกสีเนี่ยแต่สีแดงมันก็เป็นพื้นฐานนะเป็นรูทนะก็สำคัญเนาะเอาเป็นว่าทุกสีมันอิงอาศัยกันมันอิงอาศัยกันแต่สีแดงเป็นสีแห่งรูทเนี่ยมันเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของพลังชีวิตเนาะอันนี้ก็ถือว่ามันก็มีความสำคัญอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าทุกจักระสำคัญสีม่วงก็ควบคุมด้วยในส่วนหนึ่งแต่มันควบคุมได้ยังไงก็ควบคุมได้เพราะว่ามันอิงอาศัยพลังงานทุกจักระมันเป็นระบบขึ้นมาไงมาเสิร์ถึงได้สอนเรื่องของ systematic energy ของพวกเราก่อนเนี่ยนะพอเรามาเข้าใจ systematic energy ปุ๊บเนี่ยเข้าใจเลยตับไตหัวใจม้ามปอดออแกนอวัยวะต่างๆในร่างกายเรามาเป็นองค์กรของมนุษย์ขึ้นมาปุ๊บนี่นะมันทำงานร่วมกันปั๊บมีพลังชีวิตก็มาสมดุลขึ้นมาปุ๊บนี่มันเกิดกายเกิดใจขึ้นมาได้นะเกิดเป็นสภาวะของธรรมะเกิดอายตนะขึ้นมาเกิดอินพุตเอาพุตขึ้นมาเยอะแยะมากมายเกิดกรรมกิเลสกรรมวิบากต่างๆเนี่ยทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันอิงอาศัยกันหมดไงมันก็สำคัญหมดอ่ะนะฉะนั้นก็ศึกษาไปให้เข้าใจนะมันไม่มีอะไรที่คือทุกอย่างมันอิงอาศัยกันอันนี้เนี่ยอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนะหรือในปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารวิญญาณนามรูปต่างๆเนี่ยนะมันก็ความไม่รู้ทำให้มันนะ
เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาสังขารความคิดปรุงแต่งอะไรใช่ไหมกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเนี่ยมันก็ยิ่งอาศัยกันแถละนะเวลาที่เราเดินจักระแล้วเวลาที่พลังงานมันเยอะๆมากๆนะมันพลังงานมันก็เราก็ไปกล่าวบ้างอะไรบ้างก็ได้นะคุณจะแตมก็เข้าใจนะทุกคนนะทุกคนเข้าใจเนี่ยนะในระบบเอ็มเอ็นอาร์เนาะมีการกล่าวการอะไรพลังงานต่างๆเลยนะปรับสมดุลพลังงานพื้นบ้านก็ได้ที่เป็นพื้นปูนอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นการกล่าวเป็นการชิลเอาพลังงานออกบ้างหรือว่าที่อะไรมันเกินอันไหนมันขาดอะไรเงี้ยมันก็เกิดความสมดุลขณะที่เดินแล้วก็ถือโอกาสเดินจงกรมไปเลยเจริญสติไปด้วย MNR สติ MNR ว่างเห็นไหมนะเนี่ยมันก็จะได้หลายๆเรื่องหลายๆราวแล้วทุกอย่างแป๊บเดียวหายหมดเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวก็หายนะอ่ะเนี่ยได้เวลาแล้วมาเสนอไปแล้วก็คุยกันต่อเนาะก็ให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องราวทุกๆเรื่องราวนะก็อย่าช้าเนาะมัน80-90%กันไปแล้วอ่ะนะแล้วเราก็มาช้าอึดอัดด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะไม่สมควรเกิดก็อย่าให้มันเกิดเนาะอะไรสมควรที่จะพูดคุยกันให้รู้เรื่องรู้ราวนะมาสเตอร์ก็ด้วยความห่วงใยจับเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยนะพ่อบอกลูกดูแลลูกนะเป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้มาสเตอร์ไม่มีเพศไม่มีอะไรใครก็หรอกอ่ะก็โชคดีทุกคนนะสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมกันนะสวัสดีน้อมน้อมน้อมกราบมหาบารมีท่านมาสเตอร์พร้อมๆกันนะคะแล้วก็มุทิตาจิตนะแล้วก็น้อมกราบแก่กุศลนะแล้วก็มุทิตาจิตกับตนเองมุทิตาจิตกับเพื่อนๆเก็บกุศลกับตนเองแล้วก็เก็บกุศลกับเพื่อนๆนะคะ